ยังไงน็อตสามีชมพู่กดไลค์แทบทุกรูปนางเอกแทนธนัชชาโซเชียลสงสัยรอฟังพ่อก่อนกดไลค์อาจไม่มีอะไรก็ได้น็อตวิษรุตสามีชมพู่กดไลค์ทุกรูปนางเอกแทนธนัชชาโซเชียลงงหนักหลังแห่ส่องไอจีหลังเป็นประเด็นสงสัยกรณีมีกระแสข่าวสามีนางเอกดังแอบไปกุ๊กกิ๊กกับสาวอื่นมีบ้านเล็กโดยเป็นสาวน้อยสวยเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหวงหนักแถมมีเพจออกมาบอกใบติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนาวแสงนีออนทำให้ชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปที่คู่ของนางเอกซุปตาชมพู่อรยาและน็อตวิษรุตสามีนั้นแถมล่าสุดในโลกโซเชียลโดยเฉพาะใน TikTok ยังมีการไปโยงเรื่องนี้กับนางเอกสาวแทนธนัชชาโดยไปแห่ส่องอินสตาแกรมของนางเอกสาวทำเอาสงสัยเพราะพบว่าน็อตวิษรุตสามีนางเอกซุปตาชมพู่อรยาไปกดไลค์รูปของสาวแทนแทบทุกรูปเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรูปของนางเอกสาวเองหรือโพสต์รูปอื่นๆก็ตามงานนี้ทำเอาเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันหนักแต่การไปกดไลค์รูปไม่ได้หมายความว่าจะมีเรื่องเสียหายหรือไม่คงต้องใจเย็นรอชมพู่อรยาและนางเอกรุ่นน้องแทนธนัชชาและน็อตวิษรุตมาชี้แจงเพราะดูเหมือนตอนนี้กระแสดราม่าจะพุ่งถล่มนางเอกสาวรุ่นน้องหนักแล้วสาวเปิดข้อมูลสามีนางเอกนอกใจอึ้งเมียก็ทราบเรื่องเผยสาวสวยบ้านเล็กคือใครอึ้งนางเอกรู้เรื่องเผยไลฟ์สไตล์สามีดังมากเต๋าทีวีภูเปิดข้อมูลรู้แล้วใครสามีนางเอกนอกใจเมียก็ทราบเรื่องแล้วเผยสาวสวยบ้านเล็กคือใครจากกรณีกระแสร้อนวงการบันเทิงสามีนางเอกนอกใจภรรยาไปมีบ้านเล็กสาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อมจนฝ่ายชายหลงหนักขณะที่เพจจับโป๊ดาราก็ยังให้ข้อมูลเรื่องนี้เช่นกันว่าป้าข้างบ้านแอบบอกคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายไม่ใช่กอกอแต่เป็นคนที่ชอบบินต่างประเทศบ่อยๆอุ๊ยพร้อมติดแฮชแท็กหนาวแสงนีออนและยังบอกอีกว่าแล้วคือเพิ่งรู้ว่ารับส่งแถว107อุ๊ยด้านวงในวงการบันเทิงอย่างเต๋าทีวีภูก็ออกมาเผยถึงเรื่องสามีนางเอกนอกใจภรรยาในเต๋าตอบเมาส์รู้ตัวแล้วแฟนหนุ่มนางเอกเอียงซ้ายคือใครด้วยโดยเต๋าเผยมีแหล่งข่าวโทรมาหาพอดีเลยได้รู้ว่าเป็นใครก็เลยถามเลยดังมากผัวนางเอกน้องคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาเที่ยวอาบอบนวดเที่ยวเล้าเลี้ยงเด็กแถวมหาวิทยาลัยลูกสาวฉันโดนเลี้ยงไม่รู้กี่คนเรื่องจริงเต๋าย้ำอีกว่าไม่ใช่ป๊อกสามีมากี้ราศีป๊อกยังเด็กน้อยไม่มีอะไรคนไปตีว่าเป็นน้องป๊อกไม่ใช่เลยเอียงซ้ายไม่ใช่เพลงหมายถึงเรื่องเพศเมื่อถามว่าเมียจับได้ไหมกับข่าวอักษรย่อที่หลุดไปเต๋าบอกว่าเมียเขารู้เมียไม่ว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาอนุญาตแล้วเมียเขารู้ว่าผัวเป็นอย่างนี้ผัวเขาเป็นนักเที่ยวราตรีเขาไม่สะทกสะท้านเลยเหรอผู้ชายอยู่ในบ้านก็ผัวเราออกนอกบ้านก็เป็นผัวคนอื่นแบ่งกันใช้ถามว่าผู้หญิงที่สามีนางเอกไปรับไปส่งเขาบอกว่าเป็นดาราหน้าใหม่สาวสวยมากเต๋าตอบว่าไม่ใช่ดาราเป็นคนปกติเขาชอบนักศึกษาเด็กแล้วนั่งดื่มพริตตี้สวยสวยลูกสาวแม่ก็อยู่ในพวกนี้หมดสมัยก่อนเขาเคยดูแลเพื่อนของลูกสาวแม่ที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านชานเมืองเลี้ยงดูอยู่เรื่องของคนรวยหลงขนาดไปตามรับส่งผู้หญิงไม่ถึงขนาดนั้นแต่เวลาซองทีก็ซองหนักเวลาแทงบอลทีเขาแทงกันเป็นร้อยล้านด่วนผู้บัญชาการตำรวจให้ผู้บัญชาการน.สั่งเด้งผู้กำกับการห้วยขวางช่วยราชการเสน่ห์รีดเงินดาราไต้หวันด่วนผู้บัญชาการตำรวจให้ผู้บัญชาการน.
สั่งเด้งผู้กำกับการห้วยขวางช่วยราชการเสน่ห์รีดเงินดาราไต้หวันย้ำตำรวจทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบหากเกิดเหตุอีกเอาโทษผู้กำกับการผู้บังคับการด้วยวันที่30มกราคม66พลตำรวจตรีอัชยนต์ไกรทองโฆษกตำรวจเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันอ้างถูกตำรวจเรียกรับเงินว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจสั่งการด่วนให้ผู้บัญชาการน.สั่งผู้กำกับการสน.ห้วยขวางช่วยราชการหลังจากมีข้อมูลว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกรณีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันถูกเรียกรับเงินพร้อมกำชับน. 0.1ดำเนินการตั้งกรรมการวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาในส่วนของตำรวจที่กระทำความผิดในเหตุดังกล่าวทุกนายอย่างเด็ดขาดมิให้เป็นเยี่ยงอย่างโฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการตำรวจเน้นย้ำกำชับไปยังตำรวจนครบาลและตำรวจทุกพื้นที่กรณีการตั้งด่านตรวจจุดตรวจจุดสกัดหรือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆต้องกระทำตามอำนาจหน้าที่เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามระเบียบแนวทางที่ตำรวจได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดต้องไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยให้ผู้บังคับบัญชาเพิ่มความเข้มในการตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไม่ให้เกิดพฤติกรรมในทางไม่ดีหากพบว่าพื้นที่ใดมีการกระทำความผิดซ้ำขึ้นอีกจะพิจารณาโทษถึงระดับหัวหน้าสถานีตำรวจแต่ถ้าเกิดเป็นความผิดซ้ำซากจะพิจารณาโทษถึงระดับผู้บังคับการโดยจะดำเนินการเด็ดขาดทั้งทางวินัยอาญาและปกครองเต้ยไมสไตล์พูดเรื่องนี้ได้เงินเดือนละ 500,000 ไม่พอใจที่บ้านไม่ช่วยคาดเหตุจบชีวิตเต้ยไมสไตล์ดาวเด่น Only Fan พูดถึงปมเรื่องนี้รับหน้าใหญ่ได้เงินมาเยอะก็จ่ายออกไปเยอะติดหนี้จนโดนตามทวงขอความช่วยเหลือกับที่บ้านแต่ที่บ้านไม่ช่วยเท่าไรสุดท้ายตัดสินใจจบชีวิตตัวเองถือเป็นเรื่องช็อกวงการอยู่ไม่น้อยกับกรณีการเสียชีวิตของเต้ยไมสไตล์ดาวทวิตเตอร์และหนุ่มโอลี่แฟนคนดังที่เลือกจบชีวิตหลังจากปัญหาหนี้สินรุงรังโดยที่ก่อนหน้านี้เต้ยก็ได้โพสต์ข้อความสุดเศร้าเป็นลางบอกเหตุและมีเพื่อนๆมาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากอ่านเพิ่มเติมช็อกเต้ยไมสไตล์ดาวทวิตเตอร์ถูกพบเสียชีวิตในรถเปิดโพสต์สุดท้ายสุดเศร้าล่าสุดโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของเต้ยที่เคยออกมาไลฟ์และพูดถึงเรื่องหนี้สินโดยเต้ยบอกว่าตนเป็นคนที่หารายได้ได้เยอะจนชะล่าใจเยอะจนประมาทคำว่าหารายได้ได้เยอะนั้นคือเยอะจนคิดว่าไม่เป็นไรหาได้แป๊บเดียวประกอบกับเต้ยเป็นคนหน้าใหญ่แต่พอถึงจุดที่มันล้มจริงๆเงินที่คิดว่าจะหาได้ก็หาไม่ได้และจากนี้ไปต้องคิดอะไรให้รอบคอบและกลายเป็นบทเรียนในชีวิตว่าทำอะไรต้องมีสติภาพจากทวิตเตอร์ @evanl_ โดยรายได้ของเต้ยจาก OnlyFan ได้สูงถึงเดือนละ 500,000 บาทแต่เมื่อเริ่มมีหนี้สินรุงรังเต้ยก็เริ่มไปยืมคนนั้นคนนี้มาและถูกตามขู่ตามทวงเงินทุกชั่วโมงเต้ยเอาเรื่องไปปรึกษาที่บ้านว่าถ้าจะไม่กู้นอกระบบจะทำยังไงได้บ้างเต้ยต้องการเงินก้อนหนึ่งประมาณ 1-1.5 ล้านบาทเพื่อเอามาเคลียร์เจ้าหนี้ที่ไม่พร้อมที่จะรอแต่เมื่อคุยกับที่บ้านคำตอบค่อนข้างช็อกคือให้เต้ยไปคุยกับเจ้าหนี้และให้เจ้าหนี้ยอมรับให้ได้ว่าเต้ยจะหาเงินมาผ่อนให้ถ้าเจ้าหนี้รับไม่ได้เรื่องผ่อนก็ไม่ต้องเอาเงินอยากไปแจ้งความก็ไปให้เล่นบทเลยว่าถ้าไม่รอก็ไม่ต้องเอาเงินเขาบอกให้ติดคุกเพื่อเคลียร์หนี้ให้รับสภาพไปเลยว่าไม่มีจ่ายและนอนคุกทำให้เต้ยค่อนข้างช็อกและเป็นสาเหตุที่ต้องไปกู้นอกระบบยิ่งทำให้การเงินพังไปอีกสุดท้ายเต้ยได้ฝากข้อความถึงเจ้าหนี้ว่าเมื่อเต้ยต้องการเคลียร์เงินเต้ยต้องมานั่งคิดแล้วว่าแต่ละวันหาเงินได้เท่าไหร่
แบ่งเงินที่หาให้ใครได้บ้างแน่นอนว่าเต้ยไม่สามารถหาเงินให้ทุกคนได้ในคราวเดียวคนไหนที่ยอมก็ต้องรอไปเรื่อยๆใครไม่ยอมก็ได้ก่อนความรู้สึกเต้ยเหมือนคนจนตรอกถ้าเขาจะเอาตำรวจมาจับก็ต้องหาเงินให้เขาไปก่อนและถ้าติดคุกก็คือจบเลยเจ้าหนี้หลายคนอาจจะน้อยใจว่าถ้าไม่ขู่ก็ไม่ได้เงินเหรอแต่เจตนาคือตนอยากหาเงินให้ทุกคนอยู่แล้วแต่ต้องทำยังไงถึงจะทำให้เต้ยเดินต่อได้และเคลียร์เงินทุกคนได้และเรื่องครอบครัวเขาก็ไม่ช่วยในขณะเดียวกันแฟนเก่าของเต้ยก็ได้โพสต์ข้อความอำลาเต้ยว่าฟิวได้เจอเต้ยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รักเต้ยอยากให้เต้ยรู้ว่ามีคนรักเขามากมายขนาดนี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเขาจะสู้นะเธอรักเธอมากใครคือเต้ยไมสไตล์เต้ยไมสไตล์คือดาวเด่นโอนลี่แฟนชาวไทยและเป็นดาวทวิตเตอร์เต้ยเคยให้สัมภาษณ์จอกๆว่าปกติเต้ยมีฐานแฟน18บวกอยู่แล้วและเคยถ่ายคลิปเอาไว้ดูจนกระทั่งเอามาลงก็ได้รับผลการตอบรับในทางบวกตอนแรกเต้ยไม่เปิดหน้าจนกระทั่งเปิดหน้าก็มีได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทางครอบครัวก็รับทราบมาตลอดเต้ยยอมรับว่าการทำงานวงการนี้ไม่ยั่งยืนจึงพยายามออกมาทำธุรกิจส่วนตัวด้วย